ต้องขอบอกเลยครับว่าความโด่งดังจากผลงานมากมายที่เป็นที่ยอมรับรวมกับความหล่อเหลาจนเป็นขวัญใจสาวๆทั่วประเทศแล้วหลายคนก็คงจินตนาการว่าชีวิตวัยรุ่นของก้าวจิรายุก็คงไม่ต่างจากวัยรุ่นธรรมดาคนหนึ่งที่เดินเล่นตามสยามเล่สาวที่ชอบแต่ความจริงแล้วตรงกันข้ามครับคุณผู้ชมนอกจากเรียนทำงานแล้วเนี่ยคุณมีชีวิตแบบวัยรุ่นทั่วไปนะคุณไปใช้ชีวิตแบบวัยรุ่นทั่วไปไหมไปเดินเที่ยวตามห้างตามสยามใช่ครับใช่พยายามใช้ให้มากที่สุดครับเพราะว่ามันอาจจะไม่สุดแบบคนทั่วไปอยู่แล้วบางคนอาจจะแบบสามารถนอนกิ้งได้ในห้างอะไรอย่างเงี้ยครับซึ่งก็ถูกมองเป็นแค่ว่าคนโรคจิตแต่ว่าถ้าเกิดว่าผมไปนอนกิ้งในห้างผมก็เป็นแบบดาราโรคจิตที่ทำงานมากจนประสาทเสียอะไรเงี้ยก็จะโดนอีกระดับนึงซึ่งก็โอเคผมเดินเฉยๆก็ได้ผมก็อย่างเงี้ยครับแต่สยามก็ไม่ค่อยได้ไปเดินเท่าไหร่นะสยามนี่ไม่เลยคือส่วนหนึ่งเพราะมันไกลครับผมก็เลยไม่ดีกว่าแบบผมไม่ชอบคนเยอะด้วยแหละผมเจอคนเยอะมาบ่อยผมก็เลยรู้สึกว่าเวลาที่ผมว่างผมควรจะเจอคนน้อยผมถึงจะรู้สึกว่าผมพักผ่อนอะไรเงี้ยครับครับอย่างที่บอกว่าเวลาไปไหนอย่างเงี้ยครับคือก็จะเจอคำหนึ่งที่บ่อยว่าเห็นดูดีเหมือนในทีวีเลยก็ฟังแล้วรู้สึกไงอ่ะก็จริงอ่ะผมก็ไม่ได้รู้สึกว่าตัวเองดูดีเหมือนในทีวีเพราะในทีวีมันแต่งหน้าของพี่ไม่เหมือนกันนะของพี่คือเวลาคนเจอเขาจะบอกว่าไอ้ทำไมดูดีกว่าในทีวีอดใช้วิจารณญาณในการคือเวลาเขาพูดแล้วยังไงตอนแรกเฟลมั้ยไอ้ทำไมผมก็หล่อนะอะไรเงี้ยไม่ผมไม่อยากซีเรียสเรื่องนี้ตั้งแต่แรกแล้วครับคือถามว่าผมแคร์ไหมผมแคร์นะครับเพราะเราก็ธรรมชาติของคนเราไม่อยากให้คนมามองเราในแง่ไม่ดีอยู่แล้วอะไรเงี้ยก็ง่ายที่สุดเราก็อยู่บ้านซะอะไรเงี้ยถ้าเราไม่จำเป็นที่แบบคือผมไม่เหมือนว่าถ้าผมอยากไปดูหนังผมก็ไปดูหนังอะไรอย่างเงี้ยครับแต่ผมคงจะไม่เดินไปแบบเดินห้างทั่วไปให้แบบคนวิจารณ์ผมเล่นๆนะผมก็ไม่รู้สิผมก็รู้สึกว่าแบบเราอย่าดีกว่าเพราะเราไม่ถนัดกับที่แบบนั้นอะไรเงี้ยครับปกติก็ไม่ค่อยได้มีโอกาสไปดูสยามเลยไม่เลยอะครับจริงๆแล้วไม่ก็คือแบบไม่อยากเดินไม่มีเวลาเดินหรือยังไงคือมันหลายๆอย่างครับส่วนมากคือถ้ามาสยามก็จะมางานนะครับคือถ้าเกิดว่าให้มาอย่างนึงแบบให้มาเองมาเที่ยวเองอะไรเงี้ยมันไกลด้วยอะไรเงี้ยครับส่วนมากผมก็เป็นคนที่ไม่ค่อยเดินดูของเดินดูอะไรอยู่แล้วเนี่ยผมก็จะเป็นแบบถ้าเที่ยวกับเพื่อนก็ดูหนังอย่างเดียวถ้าดูหนังผมก็จะดูแถวบ้านพวกเมเจอร์อะไรพวกเนี้ยครับใช่สิ่งหนึ่งที่ผมรู้สึกได้เลยครับคุณผู้ชมระหว่างที่เดินอยู่ที่สยามกับก้าวนั้นก็คือผู้ชายคนนี้ฮอตจริงๆครับไม่ว่าจะเดินไปทางไหนก็มีแต่คนควักมือถือขึ้นมาก็แชะถ่ายภาพก้าวจิรายุเชื่อแล้วแหละครับว่าเขาฮอตจริงๆอย่างไรครับว่าเขาก็ยืนถ่ายรูปพอดีครับเนี่ยเรารู้สึกแปลกมั้ยก็สมัยก่อนครับคือผมจะไม่ได้เป็นฟิลที่มันเปลี่ยนแปลงคือสมมติว่าบางคนอาจจะแบบจากไม่มีใครรู้จักเลยแล้วแบบมาปุ้งมีคนรู้จักแต่ว่าผมก็จะแบบค่อยๆมีจากน้อยๆแล้วก็ค่อยๆมีมาเลยเราก็จะไม่รู้สึกแบบเราจะไม่รู้สึกประหลาดใจอะไรเงี้ยคือหนึ่งกินชานมไข่มุกสองคือมองผู้หญิงมานั่งเสียมองผู้หญิงวะครับไม่เคยมาจอดจงนะครับแต่ก็รู้สึกว่าแบบคนมันเยอะวัยรุ่นก็เยอะอะไรเงี้ยมีโอกาสที่จะเจอได้ง่ายระหว่างที่เราเดินอยู่เนี่ยต้องรีบไปทำธุระหรือก็ตามแล้วระหว่างที่คนมันจับเราไม่ได้ว่าเราเป็นก้าวแล้วมีเวลามองผู้หญิงเหรอมีครับมีครับคอแบบนี้ระวัยมั้ยก็ผมว่ามันเป็นเหมือนแบบว่าสวิตช์ที่เปิดปิดได้ครับสมมติเราไม่อยากให้คนรู้ว่าเราเป็นใครเงี้ยครับแต่ว่าพอเราเจอผู้หญิงสักคนหนึ่งที่เราอาจจะชอบเราอาจจะแบบว่ามองเขาแล้วแบบว่าผมไงจำผมได้ไหมอะไรเงี้ยแล้วมีที่จำไม่ได้ไหมส่วนมากผมไม่ค่อยทำอย่างนั้นหรอกเพราะว่าแบบพอถ้าจำไม่ได้แล้วเราจะเสียเซลล์นี่หรอนี่ใครเดินเล่นเช็คเรตติ้งความฮอตของก้าวได้สักพักก้าวก็พาวูดี้มาดูผลงานชิ้นล่าสุดของเขาเองครับและงานนี้คนที่เดินผ่านไปมาแถวสยามก็สามารถร่วมสนุกกับก้าวได้ด้วยฮะคอนเซ็ปต์มันคืออะไรฮะก็เราจะมาให้เนี่ยครับ
แล้วก็จะมาแนะนำตัวนะครับแล้วเราก็จะชวนบุคคลที่อยู่เดินผ่านไปผ่านมาเนี่ยมาเล่นเกมกับเขานะครับซึ่งก็คือสามารถที่จะมัดเนี่ยครับแค่เรายืนตรงนี้นะครับแล้วเราก็จะเริ่มเล่นเกมครับยังไงฮะสมมติยืนก่อนนะฮะใช่ใช้มือซ้ายว่าจากจะมือซ้ายว่าจากขวาไม่เลือกท่าเต้นท่าเต้นนะพี่วูดี้สุดยอดมากเลยฮะเดี๋ยวท่านี้ผมขอแชร์ Facebook เลยฮะโอเคต่อครับได้ครับ ประมาณนี้แหละครับผมแล้วจะได้อะไรบ้างครับก็จากรูปที่ถ่ายไปเมื่อกี้ครับสามารถเข้าไปแท็กรูปตัวเองได้นะครับใน Facebook Nokia Thailand นะครับเอาล่ะเดี๋ยวถ้าเราไปไหนด้วยเนี่ยน้องๆเนี่ยหรือแฟนคลับก็จะเดินตามปะก็อาจจะมีบ้างครับพี่วูดี้โอเคไหมฮะโอเคสิครับถ้าคุณโอเคก็เด็กของคุณนะฮะผมแค่ถามว่าโอเคหรือเปล่าครับอาจจะเป็นแฟนคลับพี่วูดี้ด้วยก็ได้นะครับอาจจะเด้งมาเป็นแฟนคลับพี่เราเขาอาจจะชอบคนแบบสไตล์เดียวกันเลยคือหน้าตาดีใช่บ้านน้องวูดี้ได้ใช้ชีวิตกับก้าวจิรายุมาตลอดทั้งวันนะครับทำให้ผมเข้าใจมุมมองความคิดและตัวตนของก้าวมากขึ้นครับแต่มีอีกหนึ่งสิ่งที่ก้าวนั้นค้างคาใจก็อยากจะถามวูดี้มากๆเลยครับคุณผู้ชมนั่นก็คือเรื่องนี้ครับผมอยากถามพี่วูดี้ว่าไอ้เทปวันที่เป็นเมียบีครับครับทำไมพี่ไม่โทรหาผมครับ พี่ไม่บอกผมก่อนเลยแล้วถ้าเกิดว่าพี่โทรหาคุณแล้วเนี่ยคุณจะทำอะไรครับคุณอยากทำอะไรครับกับเมียบีผมจะขอให้วูดี้เกิดมาคุยเป็นวูดี้แอนเก้าเกิดมาคุยกับเมียบีสักคืนคุณชอบเมียบีไม่รู้สิครับก็อย่างน้อยอยากเจอนะติดตามผลงานในชีวิตเนี่ยในชีวิตเนี่ยได้ข่าวว่ามีผู้หญิงไม่กี่คนที่คุณนับถือครับหนึ่งคือแม่ครับสองคือเมียบีเมียบีอาจจะมีคนอื่นด้วยแหละแต่ก็เมียบีผมก็ค่อนข้างที่จะผูกพันกับเขานะครับตั้งแต่เด็กตั้งแต่คุณรู้จักเมียบีคุณรู้จักเมียบีครั้งแรกอายุเท่าไหร่ครับ11 12 13เป็นเรื่องแรกที่ดูอะครับอายุเท่าไหร่แล้วตอนนั้นเข้าใจอายุเท่าไหร่ครับตอนอายุประมาณ11 12แล้วโตมาด้วยกันก็โตมาเขาเหมือนเลี้ยงผมมาใช่เขินนะเนี่ยขอบคุณครับกล้าเชื่ออยู่ขอบคุณมากครับโอเคขอบคุณครับช่วงหน้าครับก้าวจิรายุจะเปิดใจเรื่องของความรักแบบจัดเต็มคือก้าวจิรายุเนี่ยเป็นเวอร์จินอะไรนะครับรู้จักคำว่าเวอร์จินไม่บอกดีกว่าแต่ไม่ถึงครับเวอร์จินปันปันล่ะลองจีบก็น่ารักครับน่ารักชัดกันตลอดไม่ใช่หรอก้าวจะตอบทุกคำถามแน่นอนครับ